สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบดนะครับผมสิบดกุมภาพันธ์เ้าโมงนะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า GBPJPY นะครับผมเริ่มกันที่ Daily นะครับในส่วนของเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าราคานะครับจะปิดเป็นลักษณะบ e a r i s h แบบนี้เนาะตอนนี้เรามี s ูสแตนตรงนี้นะครับคำถามคือว่าเมื่อวานเราปิดเป็น r resistance นะครับวันนี้เนี่ยราคาแท่งนี้จะวิ่งไปทางไหนต่อถ้าดูอดีเนี่ยคือเราก็ยังคงอยู่ในกรอบโซนนี้อยู่นะครับด้านบนเนี่ยไม่สามารถทะลุไปเหนือนี้ได้เนาะ ด้านล่างก็ไม่สามารถทะลุลงมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ราคาจะขึ้นต่อได้แท่งนี้นะครับอาจจะต้องปิดเหนือสองแท่งนี้เราแท่งถัดไปเนี่ยขึ้นต่อนะเรามาดูในส่วนของวิกนี่เนื่องดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับในส่วนของวิกลี่เนี่ยหมายความว่าราคาจะวิ่งบูลลิชขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่วันศุกร์อาจจะมีมูฟดันขึ้นต่อได้นะเดี๋ยวดูสชั่วโมง4ี่ชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่ในกรอบราคาครับแต่ที่แน่ๆเลยนะก็คือว่า ถ้าเราสามารถที่จะทะลุกรอบนี้ออกไปได้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะมาวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับไปตาม4ชั่วโมงเนาะเพราะตอนเนี้ยราคาเราเลนจิงอยู่ในกรอบนี้มา2วันแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่2วันสิประมาณ3วันนะครับถ้าเรานับตั้งแต่วันที่15เนาะ16 17 18นะครับ3วันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้ราคาเบรกเอาออกมานะครับ1ชั่วโมงในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะครับว่า มันเรนจิ่งับอยู่ในกรอบโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเลนจ์ประมาณสักอ่าห้าสิบหกสิบบิฟเราอาจจะหาจุดเทรดในเลนจ์นี้ได้นะครับถึงแนมะ้ว่าราคามันจะไซเวย์อยู่ในโซนนี้นะครับเดี๋ยวดูสามสิบนาทีนิดหนึง่งสามสิบโอเคนะฮะก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเรามีโซนเล็กๆโซนนี้เนาะราคาสามารถที่จะเบรกเขาออกมาได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีการรีเทสสักนิดหนึ่งนะครับเราวิ่งขึ้นต่อเนี่ยสุดท้ายแล้วราคาเนี่ยอาจจะขึ้น เบรกเอาทะลุโซนนี้มาได้นะผมซึ่งก็จะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยน่าจะเบรกเอาททะลุพวกโซนตรงนี้ออกมานะผมแล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นโซนนี้นะครับโซนด้านบนซ้ายมือเนี่ยเรามีคลินทาร์ฟิกนะครับเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะมีรีเทสตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับรอรีเทสราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการเบรกดาวไพรส์เนาะ